ำดับถัดไปนะคะจะเข้าสู่งานสัมมนาในหัวข้อแรกแล้วนะคะซึ่งเป็นการบรรยาในหัวข้อเรื่องไขปริศนาสภาพอากาศโลกร้อนสู่ภาวะโลกเดือดค่ะหรือ Global Warming นะคะร่วมรับมือวิกฤติเอเนนิโค่ะโดยมีท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ให้เกียรติมาบรรยาในเรื่องนี้ค่ะคือดรรอยยนจิตดอนค่ะท่านนะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาอ n f o r m a t i c s จากมหาวิทยาลัยอินบรูคสาธารณรัฐออสเตรียค่ะ โดยท่านอาจารย์รอยยนนะคะเคยเป็นนักวิจัยและรองผู้อำนวยการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ Next Tech สวทชค่ะนอกจากนี้นะคะยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำค่ะในปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ ขอกราบเรียนเชิญดรรอย,ยนจิตดอนบนเวทีค่ะและขอเซ็งประมือด้วยนะคะทั้งทีมผมเตรียม PowerPoint ไว้เยอะบางส่วนผมจะขอก้าวกระโดดไปเร็วๆนะครับอัน,นอันนี้เขาไปค้นมานะครับว่าเอลนีโนเนี่ยกาลานิยาเนี่ยต,ตั้งแต่ปี2493เนี่ยมีเกิดปีไหนเกิดอย่างไรนะครับ แล้วก็มีที่ยาวที่สุดติดต่อกันอย่างไรนะครับเราก็เคยเจอว่าลานญยกับเอลนิโนเนี่ยมันเคยเกิดต่อกันถึงหกปีนะครับอันแรกสุดอันที่สองนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าอันนี้ถ้าลองไปดูเอาเองในรายละเอียดแต่ที่สำคัญคืออันนี้ครับอันนี้ท่านจะเห็นเลยว่า นะครับอันนี้ค่าเฉลี่ยของปัจจุบันฝนสะสมต่อปีที่เราเขียนไว้ศูนย์เนี่ยคือพันห้า้อมิลิเมตรต่อปีแต่จริงๆก่อนหน้าปี2,547เนี่ยจะประมาณเส้นสีแดงปละด้านล่างนะครับคือประมาณ1,375ม mm มลิเมตรต่อปีแล้วฝนมันเยอะขึ้นคือทุกหนึ่งองศา ที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเนี่ยความชื้นในอากาศจะสูงขึ้นประมาณเจ็ดเปอร์เซนเพราะนั้นจริงๆแล้วโลกร้อนเนี่ยฝนเยอะขึ้นนะครับเพราะความชื้นมันสูงขึ้นอันนี้เราต้องความทำความเข้าใจก่อนความชื้นสูงขึ้นแล้ววงจรมันเร็วขึ้นด้วยตกเสร็จระเหยเร็วขึ้นไอ้น้าหยดหนึ่งที่เคยตก อาจจะปีหนึ่งสองรอบหรือสามรอบพายุเข้าไทยปีงประมาณสองหรือสามรอบต่อไปนี้จะเข้ามากขึ้นโลกร้อนเนี่ยฝนจะเยอะขึ้นครับเพียงแต่จะตกเปลี่ยนรูปแบบคือจะตกเล็กในพื้นที่แคบแคบหนักหนักแล้วหายยาวแล้วกลับมาซึ่งทำให้เราต้องคาดการให้ดีขึ้น การพร่องน้ําต้องดีขึ้นการบริหารความเสี่ยงต้องดีขึ้นถ้าจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ปี2,547นะครับเราติดลบอยู่12%เปอร์เซนถ้ามองค่าเฉลี่ยที่1,500มิลแต่ถ้าเส้นล่างจะติดลบไม่เยอะหรอกนะครับจะเห็นได้ว่าปี2,548ที่เรารอดมาได้เพราะฝนหลวง ตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ปี2548ปี2545เราเจอปัญหาน้ำท่วมนะครับแล้ว48เราเจอปัญหาภัยแล้งความเสียหายเกือบกระโดดไปถึง2แสนถึง3แสนล้านของ GDP นะครับหนักตอนนั้นหนักมากครับ แล้วเราแก้ปัญหาได้ทันโดยการทำฝนหลวงนะฮะแล้วก็บริหารจัดการน้ำที่ EEC สมัยตอนนั้นก็หันไปใช้บ่อดินที่ EEC คราวนี้ลองมาดูครับแต่สิ่งที่สำคัญผมต้องการย้ำว่าหลังจากปี22547 0เนี่ยสัญญาณของ าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันสูงขึ้นท่านจะเห็นเลยว่าปี2549เป็นเอลนีโยแต่น้ำท่วมเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบว่าถ้าอย่างนั้นอะไรคืออิทธิพลที่ทำให้เราเจอปัญหานี้ท,ท,ทั้งๆที่เอลนีโนเราควรจะแล้งตอนนั้นทุกเขื่อนถูกสั่งให้เก็บน้ำหมด ไม่คิดว่าฝนจะตกเยอะพอฝนตกเยอะปุ๊บไม่รู้จะทำอย่างไรต้องระบายก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี2 5 4 9แต่นะฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าทำไมปี2 1 4 9เราถึงไม่เจออิมแพกสูงนะครับแล้วในปี2,554เราเจอลานิยา อันนั้นฝนเยอะบวกขึ้นไป22%เอร์เซนแต่ไม่ใช่แค่ลานียอย่างเดียวปรากฏว่าเราเจอ PDO ด้วยคือ i ปซ c d e c a d a l o s c i l l a t i o n ที่คค่โลกเหนือแล้วมหาสมุทรอินเดียด้วยวิ่งเข้าไทยแล้วใครบอกว่าเอลนีโนจะร้อนเวลาฝนเข้าไทยเท่านั้นที่จะร้อนครับอากาศแห้งเวลาฝน วิ่งเข้าไปที่สหรัฐที่อเมริกาก็คือเอลนีโนฝนวิ่งหนีไทยถ้าอากาศร้อนวิ่งเข้าสาหรัฐคือความชื้นประเทศไทยต้องเย็นปี2,566ประเทศไทยเย็นไหมไม่เย็นเลยร้อนปี2,566ท่านจะเห็นเลยว่า ประเทศไทยไม่ได้ฝนน้อยอย่างที่ทุกคนคิดนะครับกรุงเทพทะน้ำท่วมสวนผมอยู่ที่คลองสิบสี่ไม่เคยน้ำท่วมขนาดนั้นเลยนะครับเราก็เจอปัญหานะฮะเพราะนั้นแล้วเราก็เคยเจอลานิยาในปี2563แต่ปรากฏว่าฝนติดลบ8%เอร์ซ เพราะนั้นนี่แหละครับมันชี้ว่าโลกเปลี่ยนค m a t เม h a เชนเนี่ยก็คือสิ่งที่เคยเกิดมันไม่เกิดไม่งั้นจะเรียกว่า c ค m a t เม h a เชนอย่างไรถ้ามันเหมือนเดิมลานิยาฝนต้องเยอะถ้ามันเหมือนเดิมเอลนโนฝนต้องน้อยค m a t เม h ดเชนก็คือ Chaotic คืออากาศมันเปลี่ยนจลาจนนะครับ เสร็จแล้วทั้งทีมผมก็เตรียมมาให้ดูว่าเนี่ยลานียนะครับปี2563ก็ฝนน้อยเอลนีโนฝนน้อยก็ปี2558ก็น้อยจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อผมไปเร็วๆอันนี้อึบโทษทีผมนี่ครับแล้ว เดือนที่ฝนเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่เริ่มสอกเขามาตั้งแต่ปี2541ก็คือเดือนกันยาตุลาอันนี้ไล่ให้ดูเลยนะครับตอนนั้นที่เราร่วมกับ MIT สิ่งแรกที่เขาเช็คก็คือฝนเดือนไหนที่แปรปรวนมากที่สุดเราก็พบเลยว่ากรกดาสิงหากันยา นะฮะคราวนี้ทำไมถึงเกิดช่วงนั้นเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แนวฝนเคลื่อนขึ้นไปที่ทางเหนือของประเทศไทยปรากฏว่าตอนที่แนวฝนเคลื่อนมันมีอิทธิพลตัวใหม่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูครับตัวนี้ครับ แต่เดิมเราเคยมองค่า DMI คือมหาสมุทรอินเดียค่า ONI ถ้าติดลบเป็นเป็นเ,เ,เ,เป็นลานิยาถ้าเป็นบวกเป็นเอลนิโน PDO ถ้าติดลบญี่ปุ่นถ้าตายปีนี้ญี่ปุ่นเจอหิมะปีนี้เกาหลีเจอน้ำท่วมที่ว่าเก่งท่วมกลางเมืองเลยเพราะติดลบ เท่าไหร่ฮะ2.94ไม่เคยเกิดตอนปี2554ติดลบประมาณ2.5ที่ค่า PDO ตอนบนนะครับเสร็จแล้วเราพบว่าอิทธิพลพอลล่าวอเท็กซที่ทำให้ค่า PDO ติดลบขนาดนี้ค่าพอลล่าวอเท็กซที่ พวโลกใต้ก็แรงแรงจนข้ามอีควอเตอร์แล้วไม่เคยมีใครมอนิเตอร์ที่เราเรียกว่า SW South-West Monsoon Index เที่ยวนี้เราไม่รอฝรั่งแล้วเราจะกำหนด Definition ของ South-West Monsoon ซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีอทธิพลเลยเราดูแค่สามตัวค่า PDO ค่า DMI ค่าโ n เ เราดูสามตัวเพราะประเทศไทยล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ปรากฏว่าไม่เคยมีใครสังเกตเซาเวสปีที่แล้วเราเจอซาเวสกับแล้วเราหยิบกรณีของเดือนกันยาที่ฝนตกแช่ภาคกลางอยู่สามสัปดาห์ปรากฏว่าช่วงวันที่2 8่สถึงยีกันยาถ้าเราจับแอเรียของอุณหภูมิ ที่หมหาสมุทรใกล้อีเคเวเอเตอร์กับทางอันดามันลบกันปรากฏว่าติดลบแรงมากนั่นก็คือด้านล่างเย็นด้านบนร้อนติดไทยมันวิ่งเลยแล้ววิ่งไปปะทะกับใครครับปะทะกับลมบรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเกิดเป็น ร่องมอรสุมเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาที่เราทุกคนกลัวฝนเรากลัวพายุถูกหรือผิดมาดูเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับเพราะนั้นเซาเวสมอนซูนไปปะทะกับลมมรสุมตันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ครับสิ่งที่เราเจอ แล้วท่านเห็นเลยว่ามันไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะอันนี้ก็คือตอนที่หนาวเนี่ยแทนที่ลมจะมาจากทิเบตจากจีนปรากฏว่ามันเฉียงแล้วแนวที่เย็นเนี่ยกับเฉียงเฉียงจากทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือลงมาที่ตะวันออกเฉียงใต้แล้วริม ที่เข้าประเทศไทยก็ไม่เหมือนเดิมอีกคำว่า climate change คือสิ่งที่เคยเกิดมันไม่เกิดสิ่งที่ไม่เคยเกิดมันจะเกิดเพราะฉะนั้นเสร็จการสัมมนาเที่ยวนี้ท่านน่าจะตอบคำถามได้ว่าวิกฤตเที่ยวนี้เป็นเอลนีโนหรืออะไรกันแน่ไม่ใช่แล้ว นะครับ climate change ตัวจริงเลยแล้ว climate change ท่านเห็นเลยนะครับว่าวันที่19มีนาหน้าแรงหน้าร้อนแต่ฝนตกแล้วตกไม่หยุดด้วยยนะีบสามน่ะตกต่อกันเลยเพราะลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้หอบเอาความชื้นเข้ามาแรงมากตกที่เชียงใหม่ แล้วการหอบเที่ยวนี้นะครับท่านจะเห็นแนวที่ก่อนที่จะตกเนี่ยแนวประทะจะเกิด PM 2.5ตั้งแต่เชียงใหม่จนกระทั่งถึงนครศรีธรรมราชแต่เดิมเวลาลมนิ่งเนี่ยมันจะนิ่งในแนวตะวันออกตะวันตกอยู่แถวพาดผ่านเชียงใหม่เชียงรายแต่มันไม่ได้พาดจากเชียงใหม่ลงไปนครศรีธรรมราช นะอันนี้แหละคือโจทย์ยากของสทนชที่จะเจอต่อไปนะครับเพราะอุณหภูมิต่ำเสร็จนะฮะสิ่งที่เรา,าผมไม่แน่ใจอ่านะครับอันนี้ตามมาอีกนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยอุณหภูมิต่ำเกิดจากแนวปะทะให้เห็นชัดเจนหมด แล้วแนวปะทะมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกนะฮะผมไปเร็วๆเลยเราก็เริ่มดู s o u เวส e s t m o n s o o อีกนะครับเราก็พบอ,อีกนะฮะอันนี้ย้อนกลับไปอธิบายตอนนี้ที่เดือนกันยาปีของเอลนีโนที่กรุงเทพเกือบเกือบจะท่วมเราเอาน้ำออกไปทิ้งทางด้าน นครนายกแทนแล้วเอาน้ำเอาไปทิ้งอีกทางด้านหนึ่งแทนเนี่ยครับอยากให้ดูปี2554ฝนเข้าไทยห้าลูกครับพายุหกห้าห้าลูกนะครับให้เห็นเลยไม่ว่าจะหายมานกเต็นหายทางเนศาสตร์นะครับแล้วก็นาแก เสร็จแล้วมาดูฝนว่าเป็นไปตามพายุนี้ไหมพายุเข้าเดือนไหนบ้างมิถุนากรกฎดาแล้วก็เวน้นสิงหากันยาไม่มีเข้าตุลาปีห้าสี่นะครับแล้วโชคร้ายเรายุบสภาเลือกตั้งเดือนกรกาดาเราไม่มีรัฐบาลมามีรัฐบาลอีกทีก่อนเดือนตุลาน้ำมาล้อมรอบหมดแล้ว สวทชไม่ต้องพูดนะครับตอนนั้นทำงานกันไม่ได้เลยนะครับนี่ครับแต่ล่องมรสุมปรากฏว่าพาดผ่านเดือนสิงหาคะเดินกันยา <c oughs> ล่องมรสุมเกิดจากแนวปะทะเกิดจากลมพัดสอบแล้วดูฝนครับ ดูตอนที่พายุเข้าหายมาก็ดีนกเต็นหายทางนกเต็นนะครับแต่ตอนที่ไม่มีพายุเนี่ยเดือนกันยาฝนเยอะกว่าเยอะเราควรจะกลัวพายุหรือล่องมรสุมปี2566ก็เหมือนกันเราเจอล่องมรสุมสามสัปดาห์ ในเดือนกันยายนเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์ปี2554ทุกคนบอกพายุห้าลูกแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าเจอล่องมรสุมข้อมูลเที่ยวเนี้ยผมฝากเลยนะครับเราต้องใช้ข้อมูลให้เป็นนะครับ นี่คือสิ่งที่รัชการที่9สอนผมมาตลอดแล้วทุกปีผมจะต้องเข้าไปถวายรายงานว่าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นมหาสมุทรที่กำลังล้อมรอบเราปีนี้เหมือนปีอะไรเพราะนั้นฝนควรจะเหมือนปีนั้นนั่นคือสิ่งที่เราทำเหมือนกับ w h i เปเปอร์เรื่องน้ำ ประเทศไทยมีจุดอ่อนนะเราทำงานวิจัยโดยแทบจะไม่มีไวท์เปเปอร์เลยนะฮะเราแทบจะไม่มี PI เลยคือ principal investigator ที่จะชี้ไวท์เปเปอร์ออกมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราทดลองทำว่าเราจะอธิบายล่องมรสุมได้ไหมปรากฏว่าเราดู ลมในแนวดิ่งเวลามันปะทะกันปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่งนิ่งแล้วร้อนร้อนแล้วอากาศยกตัวความชื้นที่วิ่งเข้ามาจะยกขึ้นสูงในแนวดิ่งแล้วเราดูลมในแนวดิ่งที่ความสูงประมาณ1.5กิโลถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่300เฮกกะพาสคาลนะครับ ปกติก็เวลาเราดูฝนปกติก็จะอยู่ที่850เฮกตาร์ปาสคาลนะครับเราก็พบจากที่คาดการใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะฮะในขณะซึ่งโมเดลต่างๆไม่เคยสอนเราเลยให้ทำลองมรสุมเราก็ต้องค้นออกมาจนได้ก็ต้องทำออกมาจนได้ดูลมในแนวดิง่ง แล้วลมในแนวดิ่งถ้ามันม้วนตัวก็จะเกิดเป็นลูกเห็บนะฮะแล้วสิ่งที่ตามมาอีกเราดูอีกจากเซาเวสมอนซูนท่านดูฮอตสปอตแผนที่ฮอตสปอตกับพีเอมสองจุดห้าแล้วท่านดูฮอตสปอตกับพีเอมสองจุดห้าด้านขวา นะครับเพราะฉะนั้นมันสะท้อนว่าฮอตสปอตเป็นตัวสร้าง PM 2.5หรือใครกันแน่ฮอตสปอตเราน้อยลงนะถึงจะเยอะอย่างเงี้ยฮะพ m 2.5เกิดที่กรุงเทพได้ยังไงมีใครมาเผาเหลอที่สมุทรสาครสมุทรปราการ ไม่มีชนบุรีก็ไม่มีแต่มันเกิดจากอะไรฮะเกิดจากถนนเกิดจากรถเกิดจากการก่อสร้างเกิดจากกิจกรรมของเราเกิดจากการที่เมืองไม่มีต้นไม้มไ,มไม่มีแนวกันฝุ่นแต่ไม่มีใครพูดเลยทุกคนบอกฮอตสปอต ข้อมูลเรามีเต็มไปหมดครับเราจะสร้างคนใช้ข้อมูลยังไงปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีข้อมูลเลยครับเรามีข้อมูลด้านการเกษตรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเราเป็นพิลเนียของโลกที่ทำเรื่องไฮโดรอินฟอร์แมติกอันนี้ก็สะท้อนอีกการหนึ่ง ให้เห็นเลยว่าลมวันที่ลมมันเกิดกับลมที่นิ่งด้านขวาเป็นลมที่ผิวนะครับวันที่มี PM 2.5เยอะด้านซ้ายคือแนวของ PM 2.5แล้วแนวของ PM 2.5มันสะท้อนกับแนวปะทะของลมเลยนะครับ เพราะนั้นผมก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้คำว่าฮอตสปอตเนี่ยเราคงต้องไปดูกันอีกทีว่ามันไหมอย่างนั้นจริงๆหรือหรือความร้อนอากาศและนี่คือลมตอนบนฮะวันที่เรามีลมด้านบนเยอะแต่ลมผิวดินแทบจะเป็นศูนย์มันก็มีปัญหา PM 2.5ตามมา แล้ววันที่เรามีลมที่ด้านล่างเยอะต่อให้มีฮอตสปอตเยอะก็ไม่มี PM 2.5นั่นคือโจทย์ที่ฝนหลวงนำไปแก้ปัญหาแล้วเราก็เข้าใจผิดผิดหลายคนไปสื่อว่าฝนหลวงพยายามจะทำฝนแล้วไม่เกิดฝนเพื่อจะแก้ PM 2.5 จริงๆฝนหลวงใช้ทฤษฎีที่รัชกาลที่เก้าส่งพระราชทานเอาไว้สร้างลมฮรการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือสร้างลมพอสร้างลมปุ๊บนะครับผมก็ดีใจที่ทางปอพอมานั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะทางกระทรวงหาวไทยเพราะว่าถ้าเราจะแก้เนี่ยการสร้างลมไม่ได้ยากเลยฝนหลวงพร้อม แล้วก็ทำปุ๊บเราก็เห็นดอยสุเทพทันทีนี่ครับวันที่ฝนวันที่ลมแรงมันไปหมดอีกอันหนึ่งที่ไม่มีใครนึกเรื่องโลกร้อน อันนี้คือปี2554เดือนพฤศจิกายนปรากฏว่าน้ำทะเลคลื่นในอ่าวไทยเนี่ยปกติจะขึ้นตามเส้นสีน้ำเงินแต่ปรากฏว่ามีเซิร์ชในอ่าวไทยเนื่องจากลมในอ่าวไทยสูงมากคลื่นมันสูงขึ้นไปอีก70กว่าเซนระบายน้ำไม่ออกครับ แล้วค่าความเค็มขึ้นไปถึงสำแลนนี่ครับ c ลายเม e ดเชนจ์ทำให้สตอ r m มเซิรสูงขึ้นอย่างไม่เคยเกิดเพราะอ่าวไทยตื้นไม่ควรเกิดค่าความเค็มขึ้นไปอย่างนี้ครับ คนเราเนี่ยค่าความเค็มเกินเกินกว่า0.2กรัมเกลือต่อลิตรเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าค่าความเค็มขึ้นไปถึง2ต้นไม้ตายแล้วเราขุดลอกพลาดอีกเราไปขุดลอกไว้เป็นแอ่งที่บางใสพอมันขึ้นไปแล้วความเค็มไปค้างอยู่ไม่ลง นะครับนั่นคือสาเหตุที่ทรายที่สวรภูมิถมสร้างสนามบินสวนณภูมิไม่ได้เป็นทรายจากอายุธยาเพราะใช้ไม่ได้ถ้าใช้ทรายจากอายุธยาจะก,ก่อสร้างไม่ได้ต้องไปใช้ทรายจากคลองบ้านนานครนายกต้องใช้ทรายที่มาจากคลองที่จือ เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดนะครับสัมพันธ์กันถึงวันนี้รวมถึงพลังงานพลังงานของประเทศไทยทั้งๆท,ท,ที่เรามีฝนดีน้ำดีแต่เราเกิดพบแก๊ ไฟฟ้ามาจากแก๊สเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถึงวันนี้แก๊สแพงถึงวันนี้อีกยี่สิบปีข้างหน้าแก๊สจะหมดเราก็ยังมาต่อรองกันที่ราคาแก๊สกับราคาน้ำมันในโลกนี้อีกไม่กี่ปีน้ำมันก็หมดศักยภาพของไทยคืออะไรแดด คลเม็เชนจะเดินกันยังไงเราไม่ได้มองแบบโคลิสติกแอพพรชเลยเราแก้ปัญหาที่ปัญหาเราไม่เคยแก้ปัญหาที่เหตุเลยมาดูชุมชนพวกนี้ฮะเขาอยู่รอดภายใต้คล a t เม h a เชนได้อย่างไรชุมชนอันนี้อยู่เหนือแม่น้ำชี80เมตร อยู่ที่เหนือระดับน้ําทะเลอยู่ภาพบนขวานะฮะสูง226เมตรแล้วก็ที่หมู่บ้านจะสูงที่ประมาณ210เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตอนแรกเขาคิดจะสูบน้ําจากแม่น้ำชีขึ้นไปใช้สูงประมาณ80เมตรค่าไฟสูบน้ำวันละแสนกว่าบาทผลสุดท้ายเขาบอกว่านะ ป่าเขาดีเขารักษาไว้ได้สองพันไรเราทดลองขุดคลองลอบป่าเลยฝนตกปุ๊บน้ำมาดักไว้ที่คลองลอบป่าจัดส่งฮะทำคลองส่งแล้วใช้น้ำซ้ำสามรอบตามระดับความสูงรอบที่สี่ก่อนไหลลงแม่น้ำฉีแล้วเอามาใช้ทำน้ำอุปโภคบริโภค แล้วเปลี่ยนวนาเกษตรเปลี่ยนจากเดิมกเกษตรเชิงเดียวมาเป็นวนาเกษตรจากเกษตรกร,กรที่ยากจนวิ่งหางานทำทั่วโลกเป็นหนี้จนกระทั่งอายุ58กลับมาทำน้ำทำป่าถึงวันนี้มีบ้านหลังละ3ล้านบาทใช้เวลาแค่5-6ปี เราเห็นเลยว่าคนที่ใช้ความรู้เขาเดินได้ท่านดูตารางฝนข้างล่างนะฮะของชุมชนนี้ปีที่แย่ฝนหกร้อยมิลปีที่มากฝนสองพันมิล variation สองเท่าตัวเพราะนั้นโจทย์ของเขาคือการบริหารความเสี่ยง นี่ครับถึงวันนี้เขาเป็นอย่างนี้วันที่เริ่มท่านเห็นภาพแล้วมันเปลี่ยนเลยจากทำนาใช้โซลา่ารอยน้ำใช้อะไรกันหมดมีที่ยี่สิบไร่แทนที่จะทำนายี่สิบไร่ปรากฏว่าทำป่าสิบไร่ทำสะสองไร่เหลือทำนาแค่สามสี่ไร่ที่เหลือทำสวน ต่อไปเราจะได้เห็นข้าวแพงแน่เพราะพวกนี้จะไม่ยอมทำนาแล้วนะครับเพราะปีปีหนึ่งเรามีข้าวเหลือเกินส่งออกไม่ได้ปีหนึ่งสิบห้าล้านตันในขณะซึ่งเราบริโภคแค่ปีละยี่สิบล้านตันเราผลิตปีหนึ่งเกือบสี่สิบล้านตันผลิตไปทำไมนี่ครับชิป ลิ่มทองซึ่งแล้งมาสามห้าสิบปีแต่พอซักเข้าไปปรากฏว่าท่วมปีละสิบเอ็ดครั้งก็จัดการน้ำสมัยโดยใช้ถนนน้ำเดินโดยใช้สระท่านเห็นภาพน้ำพ่าเข้ากลางหมู่บ้านเลยมุมบนขวาเอ้ยมุมบนซ้ายแล้วก็เปลี่ยน พอมีน้ําเสร็จไม่ทํานาปลังแต่ทําพืชสวนทํำถนนน้ําเดินคือถ้าเผื่อเขาเอาน้ําวิ่งตามท่อเนี่ยเขาต้องทําความสะอาดท่อทุกสองเดือนเขาบอกเขาไม่มีเงินเอาน้ําวิ่งบนถนนเลยแล้วถนนทางที่จะออกมาเป็นรูปหลังเต่าออกมาเป็นรูปตัววีมันทําความสะอาดตะกอน พอตัดผ่านสีแยกลดลงสิบห้าเซนวิ่งเลยฮะแล้วท่านรู้ไหมว่าคนที่ใช้ความรู้อันนี้คือใครเดนมาร์กไปแก้ปัญหนาน้ำท่วมที่โคเปนเฮเกนเมื่อปี2011หลังจากน้ำท่วมกลางเมืองเนื่องจากไคลเม c เชนจ์เหมือนกันเขาอยู่ติดอ่าวพายุเข้าฝนตก ถ้าเขาทำอุโมงระบายน้ำแบบกอทมซึ่งใช้ได้แต่ต้องใช้เวลา11ปีใช้เงิน20,000ล้านเขาบอกถ้าเขาทำให้น้ำวิ่งบนถนนเขาใช้เงินเหลือ4,000ล้านแล้วก็ใช้เวลาแค่2ปีจบ3ปีจบนะฮะนี่คือถนนนะ แล้วเป็นล่องตรงกลางทําบาน้ำวิ่งข้างบนแล้วผมทําให้เห็นว่าเวลามันฝนตกหนัก,นกๆมันท่วมถนนแค่สิบเซนมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งได้อันนี้คือสิ่งที่รัชการที่เก้าทรงรับสั่งแล้วไม่มีใครยอมทําเราก็เลยไปใช้เวลาหนึ่งปีกล่อมให้คนอีสานทําถึงวันนี้ไปทําที่ เชียงใหม่ถึงวันนี้ไปทำที่ลบบุรีครับแล้วก็เอาน้ำที่ได้จากถนนน้ำเดิมมาทำอันนี้ที่บุงคลาบุุงคลาเนี่ยผมเกินเวลาล้วบุงคลาเนี่ยนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำชื่อห้วยสหายอยู่ติด กับแม่น้ำโขงแล้วเป็นล่องลมความจุ1.4ล้านลูกบาทเมตรแต่ละเหยปีหนึ่งหถึงเจ็ดแสนลูกบาทเมตรเพราะอยู่ในล่องลมแล้วน้ำก็ถูกระบายลงแม่น้ำโขงผ่านคลองเดิมกเกษตรแน่นอนครับเขาไม่ทำในล่องน้ำท่วมเขาก็ทำที่สูง เราก็าลองไปดูแล้วลองทดลองใหม่เปลี่ยนทิศน้ำวิ่งไปที่แปลงกเกษตรแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการละเหยของอ่างโดยการทำวินเบรกก็คือต้นไม้อันนี้ที่ผาชัน หาชันคือชาวบ้านที่ถูกอพยพจากการสร้างเขื่อนปากมูลแล้วประท้วงอยู่20กว่าปีกว่า30ปีเพราะเราอพยพไปเสร็จแล้วเราไม่ได้สร้างโครงสร้างน้ำให้เขาเขื่อนปากมูลใช้งานไม่ได้เราเสียหายปีหนึ่งเป็นพันล้านบาทปรากฏว่าเราทดลองไปทำโดยใช้เงินของแบงก์กรุงเทพ หมดไปไม่ถึงสองล้านบาททำโครงสร้างน้ำขึ้นมาใหม่เป็นฝายทั้งหมดแปดตัวแล้วก็จ่ายน้ำเป็นระดับระดับแล้วจากการที่ชาวบ้านเลิกประท้วงปิดเขื่อนปากมูลเป็นจังหวะได้เหมาะสมสิ่งที่ตามมาปรากฏว่าเกิดปลาน้ำลึกตัวหนึ่ง สี่สิบห้าสิบกิโลเกิดกุ้งแม่น้ำถ้าใครไปอุบลจะมีกุ้งแม่น้ำสองตัวโลส่งมาขายกรุงเทพมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยฮนะนนี่คือเขื่อนแล้วก็ที่เพชรน้ำหนึ่ง ที่จะเอ่ยถึงเพชรน้ำหนึ่งมีสามหมื่นไร่เป็นอยู่ตำบลตำบลไม่ฮะเป็นที่ที่เกิดจากการประท้วงของเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินแล้วก็ร่วมกับทหารไปทำแหล่งน้ำแล้วก็แทนที่จะทำแหล่งน้ำเพาะปลูกเฉยๆทำแพคเกจิ้งทำรถขนส่งส่งโกลเด้นเพลส ทำห้องเย็นนะฮะไม่ต้องพูดว่าตอนนี้ชาวบ้านเป็นยังไงเพราะว่าจากน้ำสู่แปลงกเกษตรเขาผ่านแค่โก l d e n place ถึงมือผู้บริโภคเลยรายได้สูงขึ้นไม่รู้กี่เท่านะครับผมขออนุญาตไป power point อีกอันหนึ่งนิดเดียว สันส้นๆผมต้องการให้เห็นว่าเสร็จแล้วจากะคลายเม็เชนเราต้องปรับงานวิจัยอย่างไรเมื่อกี้สร้างให้เห็นให้เห็นภาพว่าคลเม็ดเชนเนี่ยมหาสมุทรเปลี่ยนยังไงฝนเปลี่ยนยังไงสิ่งที่เคยเชื่อมันไม่เกิดแล้วนะฮะแล้วก็ชุมชนปรับตัวอย่างไร ผมก็ทำตามที่ในหลวงส่งสอนส่งรับสั่งก็คือเข้าใจปัญหาหรือ,อยังแน่นอนฮะเรามีข้อมูลทั้งประเทศทั้งโลกเพราะนั้นเราเข้าใจภาพรวมแต่เราเข้าใจไมคโครหรือ,อยังก็เราลงไปทำข้อมูลกับชุมชน ถ้าเราร่วมกันทำแผนที่ทำข้อมูลกับชุมชนเราก็เข้าใจตรงกันก็จับมือกันทำงานได้ก็คือเข้าถึงก็เกิดแผนเดียวกันเพราะข้อมูลชุดเดียวกันแผนที่ชุดเดียวกันก็เดินได้แค่นั้นเองหลักการข้อมูลทำให้เห็นภาพรวมนะครับจับมือกันทำงานหาข้อเท็จจริงเราก็ได้คำตอบไมโครนะฮะ เสร็จแล้วสิ่งที่ผมพบผมย้ำอีกทีนะวันที่ผมทำข้อมูลน้ำทีมเราช่วยกันทำเนี่ย MIT มาร่วมทำกับเราเสนอให้ทำเป็น distributed collaborative work ก็คือทำบนเว็บทำบน Linux Cluster เป็นคอมพิวเตอร์แบบกระจายสนับสนุนการทำงานแบบกระจายก็เหมือนกับทำจุดเล็ก ต่างกับแผนชาตินะที่เป็นแบบท็อปดาวเป็นแผนใหญ่มองมักแมกโครแล้วก็จากตัวอย่างไมโครสวนกันเลยนะข้อมูลเราแมกโครแต่ไปทำไมโครแต่แผนที่เขียนโดยขอโทษนะฮะนักวิจัยส่วนใหญ่ที่ไม่ลงพื้นที่กลายเป็นคิดไมโครทำแมกโคร นี่คือปัญหาประเทศจริงๆคิดไมโครทำแมโโรเพราะไม่โฮลิสติกแอพพรคชคิดด้านเดียวที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะผมไปประชุมที่ WMO World Meteorological Organization ที่เจนีวาสิ่งแรกที่ผมตกใจคือเขาบอกว่าเขาผิดแล้วเขาบอกว่าเขาผิดอะไรบ้าง เขาผิดตรงแบ่งพื้นที่ทำโมเดลของเอเชียเนี่ยตรงขอบทวีปไม่รวมมหาสมุทรทำให้โมเดลเขาผิดหมดเขาถึงต้องมาตั้งออฟฟิศที่สิงคโปร์เพื่อจะเปลี่ยนพื้นที่ทำโมเดลใหม่ซึ่งตรงกับของเราเห็นไหมผมว่าเราจะโตต่อไปได้ถ้าเรากล้ารับผิด แล้วไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เคยผิดถ้าไม่ทำงานก็ไม่ผิดทำงานเมื่อไหร่ก็ผิดทั้งนั้นมันไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็น์หรอกไม่มีใครทำอะไรได้ถูกร้อยเปอร์เ็นตฮะมาดูฮะเราก็พัฒนาข้อมูลต่อเลยฮะเป็นแบบกระจายสิ่งที่เราได้คือข้อมูลเสร็จเราลองไปทำเล็กต่อครับตอนนี้มีพันแปดร้ยสามเจ็ดหมู่บ้าน สิ่งที่ท่านสอนผมวันที่9ก้าุมภาพันธ์สองพันท่านไม่เคยสอนเลยว่าสร้างอย่างไรท่านสอนว่าคิดอย่างไรท่านสอนให้ทำแผนที่ท่านสอนระบบสิ่งที่มีค่าที่สุดกับไม่ใช่สิ่งของสิ่งที่มีค่าที่สุดคือความคิด นิดเดียวฮะจะเห็นได้ว่าการทำงานของเราต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,541เราโตมาต่อๆต,ตลอดก็มีอะไรพลาดเยอะเรารวบรวมข้อมูลพายุเราทำระบบโทรมาตรร่วมญี่ปุน่นถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology, ให้เราเรียนรู้จากชาวบ้านทำา d t t s e ซ v e r เจนกระทั่งปี2,553เราทำา o m พิว i ิ g Server เ แล้วเราก็มีโมเดลจนครบนะฮะอันนี้มีภาพตอนที่เราระบายน้ำตอนน้ำท่วมปี2556ตอนที่น้ำท่วมมาจากปราจีนเราระบายน้ำผ่านสนามบินสวนอภูมิตอนนั้นระบายสำเร็จเป็นครั้งแรกที่ชลรหารพิจิตได้ใช้งานแม้แต่ปี2554 ชลหานพิจิตก็แทบไม่ได้ใช้งานนะครับโทรมารเรานะครับรับถ่ายทอดมาจากญี่ปุน่นเดิมของญี่ปุ่นเป็น WiFI เราเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นระบบสื่อสารโทรศัพท์แล้วโทรมารที่โตมาได้ถึงพ200กว่าตัว เพราะเราทำ Data า o m p l ล t i o n ระบบราชการไม่มีโทรมาตัวไหนทำ Data า o m p l ล t i o n เลยเพราะนั้นทำเป็นพันตัวไม่ได้เซิร์ฟเวอร์ทุกคนใช้ w ว n d o w s b a s e หมด w Windows b a s e ใครก็รู้ว่าแห้งไม่เสถียรเราใช้ Linux หมด การพึ่งตนเองการมีคอเทคโนโลยีถ้าจะมีอย่างนั้นได้ก็คือมีคนไม่ใช่มีเงินแล้วอิเล็กทรอนิกส์ทุกสี่ปีมันเจ๊งถ้าเราไม่มีโน้ตหาของเราเองเราไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราทำไปที่ลาวเราทำไปที่จุดอื่นๆ แล้วก็การสื่อสารจะเห็นได้ว่าชาวบ้านกลับมาใช้ ie ie, ว a l กี้ทอลกี้เพราะวันที่พายุเกิดโทรศัพท์มือถือล่มหมดนะครับเพราะนั้น Data Completion เป็นโน้ตฮาวของเราแล้วเราทำไม่รออหรอกครับเรามีคนเจ็ดแปดคนแต่เราแบ่งงานสร้างเครือข่ายเรียกว่า Lean Production แล้วสร้าง Loyalty ขึ้นมา ผมต้องการให้เห็นฮะว่าจากความรู้ที่เราได้จาก Climate Change เราเริ่มรู้แล้วว่าแบบจำลองของเราเริ่มคลาดเคลื่อนเราจะปรับปรุงอย่างไรเราทำเรีอนนัลคาดการของเราเ e ี n a อ y s ั s ของเราเราเริ่มคาดการจากฝนแล้วโมเดลของเราคลาดเคลื่อนเราปรับ ข้อมูลแผนที่ที่คลาดเคลื่อนเราปรับเรื่องแลนด์ยูสเราปรับเรื่องแสงเรื่องอะไรหมดแล้วสุดท้ายเราพบว่าการแบ่งขอบเขตหรือบาวดรีแวร์ยูป罗บเลมของเราผิดไม่รวมส่วนที่มีอิทธิพลคืออันดามันเข้าไปมากเท่าที่ควรเราก็แบ่งแอรียใหม่ ถ้าเรารู้ว่าเราผิดเราแก้สิ่งที่ตามมาอีกเราปรับแก้โดยรีแอนลิซิสกับค่าฝนเราพบอีกว่าเราพลาดเพราะค่าฝนเป็นปลายทางค่าฝนเป็นคอนเวกซ์ฟังก์ชันเราหันมาแก้โดยการเปลี่ยนกับข้อมูลฝนจากจากดาวเทียมก็ไม่พอ เราแก้ที่ตัวแปลต้นคืออุณหภูมิค่าความกดอากาศค่าลมซึ่งเวลาคนแก้ทั้งโลกแก้ที่ปลายทางคือแก้ที่สมาการคำนวณฝนเราไม่ความรู้ทางด้านเมทัลลจีที่เกิดขึ้นมาใหม่สำคัญนะครับเราเปลี่ยนวิธีปรับ โมเดลมาแก้ที่อุณหภูมิผมเลยถือโอกาสบรรยายให้ทางคุณธนาโรธฟังด้วยเพราะคนอื่นไม่ยังเหมือนเดิมแล้วเราก็เริ่มคาดการเราก็พบว่าแต่เดิมเราคาดการโดยดูดัชนีสามตัวตอนนี้เราจะสร้างอินเด็กซ์ของประเทศไทยขึ้นมาละคือ southwest monsoon index เป็นตัวแปรสี่ตัวที่เราดูว่าจะเหมือนปีไหนจากเดิมซึ่งเราเคยคาดการหรือทำ projection ได้เจ็ดเดือนข้างหน้าเราหวังว่าจะทำ projection ได้สิบสองเดือนข้างหน้าทำไมต้องเจ็ดเดือนถ้าเรามองเจ็ดเดือนไม่ได้นะฮะเกษตรกร,ร,กรวางแผนการ,กรเกษตรไม่ได้มันต้องข้ามฤดูกาลฝนจะเริ่มเมื่อไหร่ ทิ้งช่วงอย่างไรหยุดตกเมื่อไหร่ไม่ใช่คาดการ7เจดวันจะตอบคำถามเกษตรกรได้ตอบไม่ได้ต้องเจ็ดเดือนอย่างน้อยแล้วเราต้องการให้ได้หนึ่งปีนะครับแล้วจากข้อมูลที่เรามีจะเห็นได้ว่าเรามีโมเดลทั้งหมด12โมเดลแต่โมเดลอย่างนี้เก่งแค่นี้ไม่ตอบคำถามสทนชนะ แล้วจะเอาไปปฏิบัติอย่างไรที่เราจะต้องร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สวทชนี่แหละต้องขอความช่วยเหลือว่าจะทำต่ออย่างไรเพื่อให้เกิดโซลูชันเกิดออปเปอเรชันถึงวันนี้ข้อมูลของประเทศไทยเยอะมากๆครับ 435ฐานข้อมูล52กลมมารวมกันหมดแล้วเหลือปรับไม่ได้หยุดนิ่งปรับเรื่องมาตรฐานนะครับทั้งหมด588ฐานข้อมูลเริ่มมีการใช้งานไม่อย่างนั้นมีแต่คอสสร้างไปเรื่อยไม่ได้ใช้ ผมขออนุญาตข้ามเลยนะครับผมคิดว่าอันนี้ที่สำคัญดาตซา,ายเคยถูกใช้แล้วเมื่อปี2549ท่านดูนะครับฝนปี2549เดือนกันยายนใต้เขือนก็คือ ไม่มีเขื่อนจาัดก,การแล้วให้เขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิตฝนตกหนักในเดือนกันยายนนั่นหมายความว่าน้ำที่วิ่งมาที่นครสวรรค์แล้วซ้ำหลายมาตกที่กรุงเทพด้วยนี่คือดาตสายเลยถ้าฝนเหมือนปี2545ในปี2549น้าน้ำที่ไหลมาที่ นครสวรรค์ก็ต้องคลายกันนี่แหละดาตัใหยตัวจริงผมถูกท่านอธิบดีกรมชนถามตรงปลายเดือนกันยาว่านครสวรรค์จะไหลเท่าไหร่ผมเรียนท่านเลยว่าอย่างน้อยๆต้อง4,200ลูกบาทเมตรตวินาทีเพราะฝนมันมากมากกว่าปี2,545 ฝนในส่วนที่เราไม่มีเครื่องมือกักเก็บเลยนะครับผมอยากให้ดูเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆปี2549โด่งเลยครับอย่างน้อยเกินกว่าปี2545มากกว่าปี2554ด้วยแต่ ความที่เราใช้เดต้าสายเรารู้ล่วงหน้าสามสัปดาห์เพราะพระบารมีท่านสั่งให้คนของท่านขึ้นบินแล้วเราบริหารน้ำก่อนที่น้ำจะมาสามสัปดาห์คนกรุงเทพไม่รู้เลยว่าปี2549น้ําำท่วมตอนนั้นท่านพลเอกสรยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์ยงยุทธเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ อาจารย์ยมยุทธต้องรายงานท่านพลเอกสุรยุทธ์แล้วเราประเมินอีกจากภาพดาวเทียมว่าน้ำค้างอยู่ที่นครนายกที่นครปฐมที่บางเลนเท่าไหร่ก็จากแผนที่น้ำท่วมจุดที่เล็กที่สุดกับจุดที่ตื้นที่สุดเราใช้ทรปพโซยดง่ายๆเลยก็คำนวณออกมาได้2,000ล้าน ปรากฏว่าเราถูกทำไมต้องคำนวณน,เนีเพราะตอนนั้นคลื่นในอ่าวไทยสูงวิ่งเข้าท่าจีนจะต้องระบายน้ำออกเจ้าพยาเท่านั้นท่าจีนระบายไม่ออกเราต้องเอาน้ำจากสุพรรณบุรีกับนครปฐมวิ่งข้ามคลองพระอะไรพระธรรมราชาพระพิมนเข้ามา ที่เจ้าพยาแล้ววิ่งออกระบายออกนี่ครับ holistic approach เท่านั้นคือคำตอบครับผมกินเวลาเกินไปเยอะก็ขอบคุณครับเพื่อเป็นการขอบคุณดรรอยนนะคะขอเชิญดรวันนีชินสริกูนนะคะผู้อำนวยการศูนย์นานโนเทคนะคะเป็นผู้แทนมอบขอทงทะลึกให้กับดรรอยยนบนเวทีค่ะ ขอเสียงประมือให้ดรรอยนจิตนอนด้วยนะคะ